เริ่มต้นวันของคุณจากอดีตการประวัติศาสตร์มวยสากลของประเทศไทยเรามีวีรบุรุษขวัญใจชาวไทยคนแล้วคนเล่าได้สร้างตำนานแห่งการต่อสู้เผยแพร่ชื่อเสียงของยอดมวยจากประเทศไทยให้ขจรไกลไปทั่วโลกทุกภาคพื้นทวีปปีพุทธศักราช2545ประวัติศาสตร์ของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท WBA ได้ถูกจารึกไว้ว่าเด็กหนุ่มร่างกายกำยำจากแผ่นดินที่ราบสูงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษผู้มีความกตัญญูรู้คุณมานะอดทนผู้มีสถิติ36ครั้ง49นับ33น็อกเขาคือเงาปีศาจไม้ไทสันเมืองไทยยอดสนั่นสามเคแบตเตอรี่ขวาตายหายสลบรองตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท WBA โดยการพิชิตลักวาซิมยอดมวยโลกจากมองโกเลียเมื่อวันที่13เมษายน2545ณวันมหาสงกรานต์จังหวัดนครราชสีมาณวันนี้ด้วยความรักความผูกพันต่อแผ่นดินแห่งสยามของผู้มีกีฬาอยู่ในหัวใจของนายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความรักความเมตตาต่อแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ยอดมวยโลกขวัญใจชาวไทยเลือดไทยข้าคือคนไทยขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับนักชกอันตรายจากประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาลามอนเพียสันสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7พร้อมแล้วที่จะแพร่ภาพการแข่งขันชกมวยศึก M150 พิชิตโลกนัดประวัติศาสตร์5ธันวามหาราชถ่ายทอดสดจากสนามมวยชั่วคราวของสนามหลวงสู่สายตาพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศณบัดนี้ท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ขอเสนอการถ่ายทอดสดมวยนัดประวัติศาสตร์ในมหากรรมมวยโลก WBA5ธันวามหาราชเฉลิมพระเกียรติศึก M150 พิชิตโลกโดยเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของสมาคมมวยโลก WBA ครั้งแรกในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ของไม้ไทสันเมืองไทยยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับผู้ท้าชิงชาวอเมริกันลามอนเพียสันซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับกระผมขอแนะนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันและท่านผู้มีเกียรติดังต่อไปนี้ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสนธยาคุณปลื้มรองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ให้การสนับสนุนยอดสนั่นมาโดยตลอดนายชัยภักดิ์สิริวัฒน์อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและกรมพละศึกษานายกว้างรอบคอบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนายประกิตร่วมวงอธิการวิทยาลัยทองสุขดร.พรชัยอรัญญกานนท์ประธานกรรมการห้างขายยาตราเสือ11ตัวนายสุจินเอื้อบุญยนันท์ที่ปรึกษานครทองปาร์ควิวนายสมเกียรติทองประสาท
ประธานคณะกรรมการจัดงาน5ธันวามหาราชภาคเอกชนประธานจัดการแข่งขันศึก M150 พิชิตโลกดร.ปัญญาโชติเทวันประธานมูลนิธิ5ธันวามหาราชนายจรินทร์สวนแก้วเลขามูลนิธิ5ธันวามหาราชนายสักรินทร์บุญโรจน์ตัวแทนเครื่องดื่ม M150 พลังเอ็มพลังใจเกินร้อยนายสุกิจเทพพวันบริษัท 3K แบตเตอรี่จำกัดนายมณะหรินทรานนท์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองนายสุรินทร์รัตนประภานันประธานโครงการนครทองพาร์ควิวนายอภิชาติพิญญาคงประธานกรรมการห้างคายาตราเสือ11ตัวนายสวิทเอื้อบุญยนันประธานกรรมการบริษัทดิงโก้ประเทศไทยจำกัดนายเฉลิมสุนันทการกิจผู้ช่วยกรรมการบริหารบริษัทเครื่องยนต์ดีเซลยันมาจำกัดนายบุญรวยสุขล้อมนายบุญเอกเนียนนาสกุลศักดิ์สิทธิ์อัลลอยและศักดิ์สิทธิ์ภัตตาคารคาราโอเกะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุวรรณโอสถปลามังกรจำกัดนายคณินทรัพย์สีทองผู้จัดการอาวุโสบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดนายอรุณธีระเวศตัวแทนจาก13เหรียญรีสอร์ทนายสายันกันเจียกสจจิตตินตั้งกงพาณิชย์บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ทราเวลเซ็นเตอร์1991จำกัดนายชเวงลักษณะวิลาศสมาชิกสภาจังหวัดฉะเชิงเทราขออภัยนะครับรองประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาตินายนฤทธิ์สิงห์วังชาครูมวยแห่งชาติครูยอดธงเสนานันท์กรรมการผู้จัดการบริษัทก่อเกียรติกรุ๊ปจำกัดผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดนายก่อเกียรติพานิชยารมณ์ผู้ช่วยโปรโมเตอร์ฝ่ายต่างประเทศนายศิรภพรัตนสุบรรณสักขีพยานจากสมาคมมวยโลกชาวสหรัฐอเมริกามิสเตอร์เกลกอนซาโรโลเปสกรรมการห้ามบนเวทีเป็นชาวอเมริกันนะครับมิสเตอร์อาร์มาโดกาเซียกรรมการให้คะแนนชาวเดนมาร์กมิสเตอร์อันโตนิโอเรเกนากรรมการให้คะแนนชาวญี่ปุ่นมิสเตอร์ทาเคชิชิมากาวะกรรมการให้คะแนนชาวเปอร์โตริโกมิสเตอร์โรเบตโตรามิเรสนายแพทย์สนามจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลนายแพทย์ตุ๋ยรุ่งเจริญโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันและโปรโมเตอร์มหาชนสยามนายทรงชัยรัตนสุบรรณท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับศึก M150 พิชิตโลก4ลูกหลานไทยป้องกันแชมป์เป็นโลก WBA บนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่เกิดขึ้นได้นั้นได้รับเกียรติจากนายสนธยาขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันโอกาสนี้ครับผมใกล้ขอเรียนเชิญประธานจัดการแข่งขันดร.ปัญญาโชติเทวันกล่าวรายงานต่อประธานอำนวยการจัดการแข่งขันขอกราบเรียนเชิญครับเรียนพระนท่านสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านชัยพักศิริวัตรอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคุณจรินทร์สวนแก้วประธานคณะกรรมการ5ธันวามหาราชตามที่คณะกรรมการจัดงาน5ธันวามหาราชและบุคคลสมาคมพ่อค้านักธุรกิจรวมกลุ่มพลังมวลชนข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจ
และพระศกนิกรชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ระลึกถึงพระคุณที่พระทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ด้วยการจัดงานเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดต่อมา25ครั้งแล้วนั้นในปีพุทธศักราช2545ทรงเจริญพระชนพรรษา75พรรษากับผมด็อกเตอร์ปัญญาโชติเทวันในนามของประธานคณะกรรมการจัดงาน5ธันวามหาราชภาคเอกชนพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ5ธันวามหาราชร่วมกับโปรโมเตอร์มหาชนชาวไทยคุณทรงชัยรัตนสุบรรณจัดการ